สวัสดีครับกลับมาติดตามที่นี่ลูกทุ่งกันเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้ก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าเรามักจะเห็นภาพน้องไรอันกาดบัณฑิตจำปาสินนะครับที่เป็นศิลปินป้ายแดงของยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะฮะก็จะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอๆเวลาถ่ายคู่กับผู้หลักผู้ใหญ่ของ Workpoint เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็คุณปัญญานิรันกุลนะฮะล่าสุดครับมีภาพเผยออกมาครับเป็นภาพที่ไรอันกาดบัณฑิตนั้นเป็นการโอบกอดกันระหว่างไรอันและคุณสุนารีราชสีมาครับเรียกว่าเป็นอีกประวัติศาสตร์ของรายการไม่หมดหนี้นะครับที่มีแชมป์ครองตำแหน่งมายาวนานถึง200สมัยนับเป็นปรากฏการณ์ที่คนไทยทั้งประเทศต่างพากันลุ้นเชียร์แล้วก็ชื่นชมชื่นชอบสำหรับแชมป์ขวัญใจมหาชนอย่างไรอันกาดบัณฑิตจำปาสินจากเด็กหนุ่มธรรมดาวัย19ปีที่รักเสียงเพลงและการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจบวกกับพรสวรรค์ที่มีในตัวก้าวมาเป็นแชมป์จนถูกยกให้เป็นลูกชายแห่งชาติประจำรายการไม่หมดหนี้เสียงโชคครับจากนักร้องที่เข้าแข่งขันฝ่าด่านผู้ท้าชิงมากมายจนคว้าเงินรางวัลที่สะสมไปปลดหนี้ให้กับครอบครัวได้สำเร็จแถมได้เป็นศิลปินน้องใหม่ของค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ดอีกด้วยครับแล้วก็มีผลงานเพลงออกมาให้ได้ฟังกันถึง2เพลงกับเพลงรักเก่าข้างกองฟางและเพลงฉันรักเพลงลูกทุ่งอีกทั้งยังออกรายการวาไรตี้เกมโชว์ต่างๆมากมายและล่าสุดวันอาทิตย์ที่4กันยายนที่จะถึงนะครับกับรายการทีวีต้องบอกว่าครั้งนี้ไรอันดังข้ามช่องกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าได้ออกรายการที่คุณไตรภพลิมประพัฒน์นะครับพิธีกรชื่อดังเนี่ยดำเนินรายการนั่นก็คือรายการ Today Show ทางช่อง3 HD กฎหมายเลข33เวลา 15:00 น. ถึง 16:00 น.แม่ๆแฟนคลับไม่ควรที่จะพลาดเลยนะครับและเหนือสิ่งอื่นใดครับไรอันกาดบัณฑิตยังมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นที่รักของแม่ๆที่ได้พบเห็นสร้างความภาคภูมิใจและความประทับใจให้ใครหลายๆคนที่ชื่นชอบเรียกว่าไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆครับโดยวันก่อนครับเพจรายการไม่หมดหนี้เนี่ยได้เผยภาพไรอันกาดบัณฑิตโอบกอดแม่ผู้ให้อย่างสุนารีราชสีมาพร้อมข้อความระบุนะครับว่ารักแม่ครับวันนี้อย่าลืมติดตามรายการนะครับจนทำให้สุนารีราชสีมานั้นถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวทันทีนะครับซึ่งก็ระบุว่าหล่อได้แม่สุนเรียกว่าน่ารักทั้งลูกทั้งแม่จริงๆเลยครับหลังจากนั้นก็มีแม่ๆแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันแบบถล่มทลายเลยอาทิแม่กอดเผื่อด้วยครับหอมแก้มด้วยรักจริงๆลูกชายแห่งชาติฟังเสียงแล้วมีความสุขน่ารักทั้งแม่สุนและลูกอั้นครับรักและคิดถึงจ้าไม่รักแม่ได้ยังไงแม่ให้ผ่านตลอดขอบคุณแม่มากๆที่ให้น้องได้ผ่านตลอดน่ารักทั้งสองคนเลยจ้าและก็มีข้อความคอมเมนต์อีกมากมายหลายข้อความเลยทีเดียวครับโดยผลงานแรกของไรอันกาดบัณฑิตนะครับก็คือรักเก่าข้างกองฟางซึ่งล่าสุดณวันนี้25สิงหาคมเนี่ยก็มียอดวิวสูงถึง 3,383,693 ครั้งด้วยกันซึ่งเพลงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นโศกนาฏกรรมความรักที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่าน2ตัวละครที่จับมือกันเล่น MV เพลงลูกทุ่งครั้งแรกของเอมี่กลิ่นประทุมและก็ซีศิวัฒน์ด้วย MV ที่สุขเศร้ากระชากอารมณ์แบบสุดๆครับและเพลงที่2ก็คือฉันรักเพลงลูกทุ่งนะครับล่าสุดณวันที่25สิงหาคมนี้นะครับก็มียอดวิวสูงถึง 1,558,929 ครั้งเพลงที่ปล่อยออกมาเอาใจแม่ๆแฟนๆนะครับให้ขยับแล้วก็โยกตามจังหวะของเพลงกันเรียกว่าถูกอกถูกใจกันสุดๆเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ที่นำข่าวเรื่องราวของลูกชายแห่งชาติไรอันกาดบัณฑิตมาให้แม่ๆแฟนคลับได้รับทราบกันนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ